สำหรับประชาชนที่ต้องการแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาครบเจ็ดรอบภาธันวาคม2554ธนาคารอมสินจะเปิดให้แลกทุกสาขาทั่วประเทศในวันพุธที่26ตุลาคมนี้ครับนายชาติชายพยุหะนาวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าหลังจากที่ธนาคารอมสินได้เปิดให้ประชาชนได้แลกธนบัตรที่ระลึก ฉเฉลมพระชนมพัรษาครบ7รอบที่ธนาคารอามสินสำนักง,งานใหญ่เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าประชาชนสนใจจํานวนมากทําให้ธนาบัตรที่ธนาคารมีอยู่จํานวนกว่า90 0 0 0ฉบับมดลงในวันเดียวแต่ยังมีประชาชนอีกจํานวนมากที่ยังไม่ได้แลกธนาบัตรชุดนี้และอยากแลกเก็บไว้เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณธนาคารอมสินจึงประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งว่ายังมีธนาบัตรรุ่นนี้อยู่อีกจํานวนหนึ่งและได้มอบหมายให้ธนาคารอมสิน ทำหน้าที่เปิดจ่ายแรกให้กับประชาชนเพิ่มเติมธนาคารออมสินจึงจะเปิดให้แลกอีกครั้งในวันพุธที่26ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินสำนักง,งานใหญ่และสาขาของธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศเฉพาะชุดที่มีธนาบ,าบัตรหนึ่งใบชนิดราคา100บาทพร้อมแผ่นพับเป็นซองใส่ธนาบาัตรจำนวนชุดละ200บาทเท่านั้น